สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหรือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มักจะมีอาการแพ้ต่อเชื้อราก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่จมูกมีน้ำมูกคันจมูกจามอยู่บ่อยๆคัดจมูกน้ำมูกไหลลงคอนะหรือลงมาที่คอก็จะเป็นพวกคันคอนะเจ็บคอบ่อยปวดคอป่วยบ่อยนะบางคนก็อาจจะมีอาการไอเรื้อรังไอคันคอมีเสมหะใช่ไหมครับบางคนมีอาการหอบเหนื่อยบ่อยนะมีหอบกำเริบมีเสียงวีสกลางดึกเชื้อรากับโรคหอบเนี่ยมาคู่กันฟังดีๆนะฮะเชื้อราและโรคหอบมักจะมาคู่กันหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเชื้อรามักจะกระตุ้นให้หอบหืดกำเริบได้บ่อยดังนั้นคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดลองไปฟังในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเป็นโรคหอบแล้วรักษาปรับยาแล้วหอบยังคุมไม่ได้หนึ่งในสาเหตุที่เราต้องมองก็คือเชื้อราคนไข้มีการแพ้ต่อเชื้อราหรือเปล่านะฮะนั้นก็จะให้คนไข้ไปตรวจเลือดหรือตรวจผิวหนังดูนะฮะดังนั้นคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดคุณต้องระวังมากขึ้นนะใครล่ะที่มีความเสี่ยงที่จะแพ้ต่อเชื้อราเหล่านี้คือหนึ่งคนไข้ที่มีโรคประจำตัวโรคปอดโรคทางเดินหายใจนะโดยเฉพาะโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้ไม่ว่าคุณจะเป็นมาตั้งแต่เด็กหรือเป็นมาตอนโตคุณมีความเสี่ยงที่จะแพ้นะฮะอันที่สองคือคนที่อยู่ในบ้านที่มีความชื้นสูงความชื้นสูงในที่นี้ก็คือความชื้นเกิน 50% ความชื้นเกิดจากอะไรก็เกิดจาก 1. โครงสร้างบ้านคุณเนี่ยมันไม่มีอาการถ่ายไม่มีการถ่ายเทของลมไม่มีแดดเข้าเป็นอับนะฮะพวกนี้ก็จะชื้นมากผมก็แนะนำว่าให้ไปซื้อเครื่องวัดความชื้นพยายามให้ความชื้นน้อยกว่า 50% ถ้าให้ดีคือน้อยกว่า 30% จะดีมากนะฮะลองสังเกตเองเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีความชื้นในบ้านเวลาที่เราเปิดแอร์ในวันที่แดดไม่ออกถ้าเราเริ่มได้กลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นอับกลิ่นชื้นนั่นแหละแปลว่าน่าจะมีเชื้อราแอบอยู่ลองหาให้เจออันที่สองใคร